เรียกว่างานเข้ารับต้นปีเป็นงานเข้าที่ไม่ได้เงินเป็นงานเข้าที่เสียเงินค่ะก็รู้สึกว่าเอาจริงๆนะคะก็รู้สึกว่ามีอะไรให้ทำเยอะมากเลยค่ะอย่างแรกอย่างที่สองมันก็งงๆนะคะมันแบบเหมือนถ้าเอาความรู้สึกจริงๆอ่ะมันก็เหมือนส่งตัวไม่ค่อยอยู่เหมือนกันแต่ก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรอะค่ะเพราะด้วยความที่เราก็เจอเรื่องหลายๆมาเยอะเมื่อวานช็อกไหมคะเมื่อวานอะช็อกค่ะคือช็อกแต่ก็แบบว่าด้วยความที่เรามันมีหลายอย่างที่อยู่ข้างหน้าแล้วเราจะต้องทำอะค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าทำไปแบบงงๆเบลอๆพอกลับมาถึงบ้านก็เป็นความเบลอที่เอ๊ะลิ้นน้ำยังหกอะลิ้นน้ำอะไรหกก็ยังบอกผู้จัดการว่าวันนี้ต้องให้สิทธิ์ฉันในการเบลอ1วันอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยคือเรื่องเนี่ยมันเกิดตั้งแต่วันจันทร์ละนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราเข้าไปที่สน.นะคะเพื่อจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันขอยกเลิกสัญญาเช่าอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากผู้เช่าเนี่ยจ่ายเงินล่าช้าไม่ได้จ่ายตรงตามกำหนดละอะไรเงี้ยค่ะแล้วประกอบกับเรารู้สึกมันมีอะไรแปลกๆอะค่ะเราก็เลยอยากจะยกเลิกสัญญาเช่าเลยทีเนี้ยทางผู้กำกับรองสารวัตรสืบสวนนะคะสน.วังทองหลางเนี่ยก็เลยได้คุยกันว่าเขาเพิ่งจะไปจับกลุ่มคนงานในบ้านหลังนั้นในส่วนของการเสพยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยอยากจะเราก็บอกว่าเราอยากจะยกเลิกสัญญาพอดียิ่งพอมีเรื่องนี้เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคุณทางผู้กำกับทางลองสืบนะคะลองสืบก็เลยนัดให้เราเนี่ยมาเจอกับผู้เช่าที่สน.วังทองหลางเมื่อวานนี้ในวันที่เกิดเรื่องแต่ในวันเดียวกันเนี่ยทางลองสืบที่ได้จับพวกเสพยาไปเนี่ยเขาไปขยายผลแล้วถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมีกิจการอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือการทำถุงมืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวซึ่งหนูก็ขอไม่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้รายละเอียดชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวจะโดนทีเนี้ยอย.กับทางตำรวจฝั่งนู้นฝั่งอย.ก็เข้าพร้อมกับเราก็เลยการเป็นไปเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายจากที่เราคิดว่าเราจะไปขอยกเลิกสัญญาแล้วเข้าบ้านตรวจบ้านดีๆเพราะว่าระหว่างที่ให้เช่าเนี่ยเขาจะส่งรูปให้เราหรือว่ารายงานตลอดว่าบ้านเนี่ยสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้คิดว่าบ้านเนี่ยจะแย่คืออย่างมากก็คงจะอยู่ในสภาพอะไม่ได้แย่ขนาดนี้เป็นผู้เช่าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปก็แบบนอกจากคนเยอะแล้วก็ยังช็อกเรื่องบ้านอีกคือเรียกว่าถ้าหลับปิดตาแล้วไม่รู้ทางว่านี่คือบ้านเราเนี่ยเปิดตาขึ้นมาจำไม่ได้ว่าเป็นบ้านตัวเองค่ะก็อย่าเรียกว่าซวยเลยค่ะเพราะว่าจริงๆนะคือต้องบอกงี้ค่ะว่าคือนุ๊กเนี่ยเวลามีเรื่องเกิดขึ้นกับนุ๊กอ่ะนุ๊กไม่ค่อยคิดนะว่าทำไมซวยอย่างนี้หรือทำไมเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อความคิดอย่างนี้คือเราผิดปกติหรือเปล่าแต่รู้ว่าทุกคนอ่ะมันมีปัญหาเราก็แค่ต้องคิดแล้วแหละว่าจะแก้มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ต้องมองว่าฉันทำอะไรบ้างอ่ะ1 2 3 4แต่โอเคก็ไม่ได้วิ่งชนปัญหาทั้งหมดนะคะอย่างตอนเนี้ยรูปบ้านเนี่ยที่ผู้จัดการถ่ายมาแล้วส่งให้เราอ่ะไม่เคยเปิดดูเลยแบบขนาดเปิดผ่านยังแบบใจมันแวบอะค่ะก็คือเป็นอย่างเดียวที่ยังไม่เห็นยังไม่อยากดูแต่ว่ารู้แต่ว่าต้องแก้ไขปัญหาอะไรเยอะค่ะจริงรู้สึกไงที่บ้านเราเป็นสถานที่ผลิตของผิดกฎหมายคือจริงๆเราต้องบอกเลยนะว่าบ้านเนี้ยแรงมากนะคะใครไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่บ้านแรงจริงๆเพื่อนที่มาสมัยก่อนเนี่ยก็จะประสบพบเจอเนาะบ้านแรงในที่เนี้ยคือเวลาที่เจ้าของบ้านทำดีเนาะอยู่ดีชีวิตจะดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าผู้เช่าอ่ะหรือใครก็ตามที่มาอยู่อ่ะแล้วทำธุรกิจแบบเนี้ยตั้งแต่ call center เนี่ยเราก็จับได้ตั้งแต่เดือน2เดือนแรกอันเนี้ยก็มาอยู่ได้แค่เดือนแค่ 2-3 เดือนเองคือเร็วมากอะค่ะเพราะว่าคนที่มาแล้วทำอะไรไม่ดีเนี่ยอยู่ไม่ได้ทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องมีเหตุให้จับได้แต่ทีเนี้ยสภาพบ้านอันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของเราละ
จริงๆรู้สึกไงบ้างให้เช่าแต่ละครั้งก็คือจะมีเหตุการณ์ผิดกฎหมายตลอดเลยคือมันก็ต้องทำใจเพราะว่าราคาหรือตัวบ้านเนี่ยมันใหญ่มากคนปกติเนี่ยอาจจะหาน้อยจะบอกไม่มีไม่ได้หรอกก็ต้องมีคนดีๆคนปกติมีค่ะแต่ว่าคนไม่ปกติมันก็จะเยอะกว่าปกตินิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้เพื่อนที่ให้เช่าบ้านราคาเดียวกันเนี่ยในไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยโทรหาเลยค่ะกลัวจังเลยเพราะว่าด้วยความที่ถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเขาต้องซื้อบ้านอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะต้องมีเหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายที่จะเจอคนแบบนี้ค่ะจริงเรารู้สึกไงบ้าง2ครั้ง2คราละก็รู้สึกจริงๆอ่ะคือเราจะบอกว่าเราไม่ให้เช่าแล้วหรือว่ารู้สึกเสียใจที่ให้เช่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เราคิดแล้วคือด้วยความที่บ้านมันหลังใหญ่มากแล้วเราอยู่กับลูกมันครอบครัวมันเล็กอะค่ะเล็กเกินไปที่เราจะอยู่บ้านหลังนี้แล้วตอนที่อยู่ครั้งล่าสุดที่เราตัดสินใจให้เช่าแล้วไม่อยู่ก็คือว่าโจรขึ้นบ้านจำได้ไหมคะเพราะว่าเราไม่เอาพี่เลี้ยงเราไม่เอาแม่บ้านเรามีสไตล์ของเราทีเนี้ยบ้านมันหลังใหญ่ถ้าไม่มีคนเฝ้าอ่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าเราย้ายมาอยู่คอนโดหรืออะไรที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากมีพี่เลี้ยงเพราะเราไม่อยากให้ลูกโดนสปอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลูกทำอะไรเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเราย้ายมาอยู่บ้านมันก็ไม่มีคนเฝ้าสุดโซงอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าการที่ให้เช่าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นก็จะต้องมีผู้อาศัยแบบไม่ได้รับเชิญนะคะเข้าไปอยู่จริงๆแล้วเราเคยเกิดเหตุการณ์นี้คือปิดบ้านเฉยๆแล้วก็มีแบบแขกที่ไม่ได้เชิญมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกับผู้เช่าทำผิดกฎหมายเมื่อวานไหมคะได้คุยค่ะเข้าไปได้เจอกันคือต้องบอกว่าผู้เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าเป็นคนละคนกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายนะคะผู้เซ็นสัญญาเช่าเนี่ยเป็นคุณแม่ของเขาแล้วเราก็ไม่ได้เจอคนเนี้ยตอนวันที่มาเซ็นสัญญานะคะมารู้ทีหลังว่าอ๋อเป็นน้องที่มาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอแบบแวะไปเจอกันให้เห็นหน้าว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าชื่อจริงของเขาหรือชื่อเล่นของเขาก็ดีมันไม่ตรงกับที่นักข่าวคุยกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกน้องอีกแบบนึงเนาะค่ะแล้วก็ทางนักข่าวก็ให้ชื่อมาอีกแบบนึงนะคะก็มีการได้มาขอโทษเลยแล้วมั้ยน้องถ้าดูจากการสัมภาษณ์น้องได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่องนึงจะรู้ว่าน้องพูดจางงงๆอยู่ค่ะเพราะว่าน้องก็ยังยืนยันกับเราว่าบ้านสวยมากเลยผมดูแลอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สภาพความคำพูดกับตัวบ้านมันคนละแบบกันแต่น้องพูดดีมากค่ะน้องพูดดีอย่างนี้ยังไงต่อไปคะเราต้องมีไปพบกับตำรวจอีกไหมก็คงต้องก็คุณแม่เขาบอกว่าเขาเคลียร์เรื่องลูกเขาเสร็จแล้วเขาจะมาเคลียร์กับเราเนาะค่ะตอนนี้บ้านเราก็ล็อกไว้อยู่เนาะค่ะแต่ว่าก็น้องก็ยังไม่ได้คืนกุญแจเราครบนะคะบ้านก็ยังไม่ได้ถูกล็อก 100% ทีเนี้ยตัวคุณแม่เขาอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมาเคลียร์กับเราเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าในอีกด้านนึงเราก็เตรียมทีมทนายไว้ค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นคดีแพ่งเนาะค่ะมันไม่ใช่อาญามันไม่จบที่โรงพักแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเคลียร์กันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะยังไงเมื่อวานเราเข้าไปเราได้เห็นหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนโหตกใจตรงที่ว่าเขาต่อเติมบ้านทุบกำแพงบ้านเฉพาะโครงสร้างอะค่ะที่เราแค่นั้นเราก็ตกใจแล้วว่าภายในเวลาไม่กี่เดือน2เดือนที่เราไม่เห็นบ้านอะทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยกับรูปที่เขาถ่ายส่งมาให้เราอะไรเงี้ยมันทำไมมันคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกับตำรวจไหมคะว่าต้องยังไงต่อไปก็คือตำรวจเนี่ยตอนที่เราเข้าไปเนี่ยหนูว่าตำรวจเขาน่าจะมีความเคยชินกับการจับพวกนี้แล้วเขาก็จะรู้ว่าเจ้าของบ้านไม่เกี่ยวแน่นอนคือไร้ตัวตนมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากเขาจะคงจะต้องไปเช่าบ้านแล้วทำไม่ใช่บ้านตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเวลาเข้าไปเราก็จะรู้สึกเหมือนเราเป็นคนอื่นทุกคนก็ยุ่งวุ่นวายกับทุกสิ่งแล้วก็ไม่มีใครเห็นเราเลยค่ะจนแบบว่าแต่ก็มียิ้มให้นะคะมียิ้มให้แบบอุ๊ยสงสารจังเลยค่ะให้กำลังใจเลยอย่างบ้างค่ะแต่
ตำรวจแบบว่าที่ได้คุยกันจริงจังก็น่าจะเป็นสน.วังทองหลางนะคะที่ได้คุยกันว่าถ้าคุณแม่จะนัดเข้ามาเคลียร์ก็ขอให้เคลียร์ที่สน.เลยนะคะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมากันยังไงหรืออะไรยังไงคือเราก็ไม่ได้ปรามาสใครนะคะเพียงแต่ว่าตัวเราก็ต้องเซฟตัวเองก็เจอกันที่สน.ก็ได้เรียนแจ้งลองสืบไปแล้วว่าถ้ายังไงเราคงขอไปเข้าไปเคลียร์กันที่สน.นะคะเข็ดไหมคะการให้เช่าบ้านเข็ดไหมเหรอก็จริงๆมันก็ยังไงดีล่ะคือจะให้คิดว่ามันเป็นความผิดใครมันก็ไม่มีนะคะเพราะว่านุกเชื่อว่าบริษัทที่เป็นเอเจนซี่หาคนมาเขาก็เป็นบริษัทที่ดีนะคะเป็นตัวแทนที่ดีมากๆคนนึงเราก็คิดว่าเราก็ดูดีที่สุดแล้วนะคะแต่วันนี้แบบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องคือก็มั่นใจค่ะว่าคนทำผิดอ่ะมันกับคนที่คอยสังเกตหรือคอยจับตาแม้แต่ตำรวจเองเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้จะคัดกรองได้ 100% นะคะมันก็อาจจะต้องมีมาบ้างเลยค่ะเราก็ต้องตอนนี้ยังไม่คิดว่าจะให้เช่าต่อหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องคงอีกนานหมายความว่าบ้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้เข้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ต้องแบบเรื่องราวนี้ต้องอีกยาวไกลกว่าจะปรับปรุงบ้านเสร็จอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของค่าเสียหายแล้วคะมีได้ประเมินไหมคะประมาณเท่าไหร่ก็ยังจะถามผู้เช่าอยู่เลยค่ะว่าเขามีปัญญาจะจ่ายเราหรอคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีปัญญาอะไรมาจ่ายเพราะว่าเฉพาะตอนที่นุกรีโนเวทชั้นบนชั้นเดียวอะค่ะก่อนที่จะให้เช่านะคะรีโนเวทไปรอบนึงเฉพาะชั้นเดียวก็ล้าน8เนาะคะเวลาที่ผู้เช่าแต่ละรายจะเข้าบ้านเราเนี่ย Big Cleaning ทีก็ 25,000 เนาะคะทั้งหลัง Big Cleaning ก็ไม่ใช่วันเดียวจบเนาะคะกว่าที่ผู้เช่าจะได้เข้าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะให้ประเมินยังไงอะแม้แต่ที่จอดรถลานจอดรถของเราอะคืออย่าพูดถึงสิ่งก่อสร้างหรือที่เขาทุบทำลายออกไปนะคะเอาเฉพาะพื้นที่ขับรถเข้ามาเนี่ยก็เป็นสีฟ้าของถุงมือหมดเลยอะค่ะคือไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มตรงไหนคือเรียกว่าพังให้ไปทั้งบ้านพังทั้งบ้านค่ะพังทั้งบ้านอันนี้คือแบบอย่างลายอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบใช่บางจุดหรือแค่ความสกปรกอะค่ะซึ่งเราก็บิ๊กคลีนนิ่งได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อันนี้มันคือในเรื่องของโครงสร้างด้วยค่ะทำใจถ้ายืนอยู่แล้วล้มก็หลับให้ทันนะคะฝากแล้วกันค่ะใครที่แบบอยากจะเช่าบ้านต้องคือจริงๆอะคนที่ให้เช่าบ้านหลายคนอะนุกเชื่อว่าประสบเหตุการณ์อย่างนุกจะบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่คอนโดหรืออะไรนึกว่าเจ็บปวดกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าด้วยกฎหมายที่มันยังคุ้มครองผู้เช่าซะส่วนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ามาจำค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการมาจำเนี่ยพอมันโดนกำหนดเนี่ยบางทีมันไม่ได้ cover ค่าเสียหายหรือราคาบ้านหรืออะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะอยากฝากตรงนี้ละกันค่ะสำหรับช่องโหว่ในเรื่องของการให้เช่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือว่าแม้แต่เวลาเราสงสัยแล้วเราสามารถจะเข้าไปดูบ้านเราเนี่ยคือมันก็ยังต้องใช้เวลาในการขอค้นเนี่ยนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยถ้ามันถูกแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเงี้ยฝั่งของผู้ให้เช่าก็จะขอบคุณมากๆคือไม่ต้องว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายได้เปรียบนะคะแค่ให้มันเขาเรียกอะไรสมเหตุสมผลสำหรับฝั่งของผู้ให้เช่าแล้วก็ฝั่งของผู้เช่าอย่างดีที่สุดเข้ากับปัจจุบันสมัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะฝากอีกข้อนึงค่าเช่าที่ได้มา3เดือนคุ้มไหมคะค่าเช่าที่ได้คือมันไม่คุ้มหรอกค่ะแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยเรามีคนดูแลบ้านเรานะคะมีคนอยู่ให้บ้านก็จะได้ไม่มีโจรมาอยู่นะคะหรือว่าไฟไม่ไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องดูกันก่อนค่ะว่าจะซ่อมไปเท่าไหร่เลยก็หวังว่าปิโป้ปะแปงก็คงจะโตเร็วๆแล้วก็มีแฟนมีครอบครัวจะได้ย้ายเขาไปอยู่นะคะแม่ก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ